สวัสดีค่ะพลอยเอมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2023ค่ะแน่นอนว่าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะคะวีคนี้เนี่ยมีข่าวที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple ขึ้นราคา iCloud Plus ในประเทศอังกฤษ iPhone รุ่นแรกความจุ 4GB นะคะเปิดประมูลหรือจะเป็นมูลค่าตลาด Apple ที่ใกล้ทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์แล้วรวมไปถึงสินค้าใหม่ๆที่ Apple ก็เตรียมจะเปิดตัวด้วยจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนด้วยมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะApple ขึ้นค่าบริการ iCloud Plus รายเดือนในประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศเลยนะคะซึ่งประกาศนี้เนี่ยมีผลทันทีส่วนประเทศไทยก็ยังคงใช้ราคาเดิมค่ะสำหรับราคา iCloud Plus ที่ปรับขึ้นราคานะคะก็มีรายละเอียดดังนี้เลย iCloud Plus 50GB นะคะจากเดิม 0.79 ปอนด์ขึ้นราคาไปเป็น 0.99 ปอนด์นะคะiCloud Plus 200GB จากเดิม 2.49 ปอนด์ขึ้นราคาไปเป็น 2.99 ปอนด์นะคะและiCloud Plus 2 TB จากเดิม 6.99 ปอนด์ขึ้นราคาไปเป็น 8.99 ปอนด์ค่ะนอกจาก iCloud Plus จะขึ้นราคาในประเทศอังกฤษแล้วนะคะก็ยังปรับขึ้นราคาในประเทศอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์โปแลนด์บัลแกเรียนะคะและประเทศอื่นๆตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะส่วนราคาในสหรัฐแคนาดายุโรปฝั่งเอเชียรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงใช้ราคาเดิมค่ะiPhone รุ่นแรกความจุ 4GB ที่ไม่แกะซีลตั้งราคาประมูลเริ่มต้นที่ 10,000 ดอลลาร์และคาดว่าจะจบที่ 100,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 3.5 ล้านบาทค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่29มิถุนายน2007นะคะ Apple ได้เปิดขาย iPhone รุ่นแรก2ความจุก็คือความจุ 4GB และ 8GB หลังจากนั้นไม่กี่เดือนนะคะ Apple ก็ได้เลิกขายรุ่น 4GB แล้วก็เอารุ่น 16GB มาขายแทนทำให้รุ่น 4GB เป็นรุ่นแรร์ที่หายากค่ะประกอบกับช่วงนั้นนะคะที่ Apple ขาย iPhone รุ่นแรกความจุ 4GB เนี่ยก็ได้รับความนิยมแล้วก็ขายดีกว่ารุ่น 8GB ด้วยนะคะถึง20เท่าเลยทำให้รุ่น 4GB เนี่ยในตอนนี้มีมูลค่าสูงมากๆโดยรุ่น 8GB ก่อนหน้านี้ถูกประมูลไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะด้วยราคา 63,000 ดอลลาร์ส่วนรุ่นความจุ 4GB ที่ไม่แกะซีลนะคะทางด้าน LCG Action ได้รายงานว่าจะเริ่มประมูลวันที่30มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมปี2023ซึ่งก็จะตั้งราคาประมูลเริ่มที่ 10,000 ดอลลาร์และคาดว่าจะจบที่ 50,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะจากราคาประมูลไอโฟนรุ่นแรกที่ราคาเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูมูลค่าตลาดของ Apple กันบ้างในตอนนี้เนี่ยใกล้ทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์แล้วนะคะหลังจากที่เปิดตัว Vision Pro ค่ะสำหรับราคาหุ้น Apple ณปัจจุบันเมื่อวันที่23มิถุนายน2023ที่ผ่านมานะคะอยู่ที่187ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งก็จะช่วยดันให้มูลค่าตลาด Apple เพิ่มขึ้นเป็น 2.941 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยค่ะApple เนี่ยใกล้จะเป็นบริษัทแรกๆนะคะที่มีมูลค่าตลาดเกิน3ล้านล้านดอลลาร์ท่ามกลางสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เจอปัญหาในเรื่องของการผลิตทำให้มูลค่าตลาดลงไปมากถึง1ล้านล้านดอลลาร์เลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นมาได้นะคะราคาหุ้นและมูลค่าตลาดของ Apple ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากการเปิดตัว Vision Pro ที่เป็นสินค้ารายใหม่ของ Apple รวมไปถึงข่าวลือกันมาของ iPhone 15ด้วยที่จะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C และจะมีการอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆเฉพาะในรุ่น Pro ดังนั้นเนี่ยต้องมาลุ้นกันนะคะว่า Apple จะขึ้นแทนเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์ได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงมากๆแล้วค่ะหลังจากที่ Vision Pro นะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นและมูลค่าตลาดของ Apple เพิ่มขึ้นล่าสุด Mark Gurman เผยว่าที่คาดหัวพยุงน้ำหนักของ Vision Pro เนี่ยจะไม่มีมาให้ในกล่องอาจจะต้องซื้อเพิ่มเองค่ะสำหรับ Vision Pro นะคะตัวเครื่องเนี่ยใช้วัสดุอลูมิเนียมและกระจกซึ่งถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรเลยนะคะเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ย Apple ก็เลยได้พัฒนาสายคาดหัวเพื่อพยุงน้ำหนักไม่ให้ผู้ใช้ต้องแบกรับน้ำหนัก Vision Pro ที่ใบหน้ามากเกินไปค่ะแต่ล่าสุด Mark Gurman เผยว่าที่คาดหัวดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่มีมาให้ในกล่อง Vision Pro ผู้ใช้อาจจะต้องซื้อเพิ่มเองนะคะแน่นอนว่านอกจากค่าตัว Vision Pro ที่ราคา 3,499 ดอลลาร์แล้วเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าที่คาดหัวเพิ่มอีกค่ะ
ส่วนเหตุผลที่ Apple แยกขายที่คาดหัวเนี่ยก็อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับแบรนด์อื่นๆที่จะผลิตที่คาดหัวพยุงน้ำหนัก Vision Pro ออกมาขายเพิ่มเติมก็ได้ค่ะสำหรับ Vision Pro นะคะมีกำหนดการเปิดตัวขายช่วงต้นปี2024ในสหรัฐแล้วก็มีข่าวลือว่า Apple กำลังพิจารณาการพัฒนารุ่นที่2และรุ่นที่ราคาต่ำกว่า Vision Pro ตัวแรกด้วยค่ะมาดูสินค้าใหม่ที่ Apple เตรียมจะเปิดตัวกันบ้างนะคะไปเริ่มที่ Mac กันก่อนเลย Apple เริ่มพัฒนา iMac จอ30นิ้วแล้วค่ะGurmanรายงานว่า MacBook และ MacBook Pro ชิป M3 นะคะอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2023หรือไม่ก็ช่วงต้นปี2024ค่ะรวมไปถึง iMac รุ่นใหม่ที่ดีไซน์เหมือนกับรุ่น24นิ้วแต่ว่าจอใหญ่กว่านะคะซึ่งก็อาจจะเป็น iMac Pro จอใหญ่30นิ้วก็เตรียมจะเปิดตัวด้วยค่ะสำหรับ iMac Pro รุ่นที่ Apple เลิกขายไปล่าสุดนะคะก็คือรุ่นชิป Intel Xeon CPU ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วย Mac Studio และหน้าจอ Studio Display ค่ะส่วนรุ่นสเปคของ iMac รุ่นใหม่จอใหญ่เนี่ยGurmanเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดังนั้นเนี่ยจึงยังไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะใช้ชิปใหม่หรือว่าชิปเก่าจะเป็นชิป M2 หรือว่าเป็นชิป M3 ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะถัดมา Apple Watch รุ่นใหม่ก็อาจจะเปิดตัวด้วยนะคะก็คือ Apple Watch Ultra รุ่นที่2ซึ่งก็อาจจะเปิดตัวคู่กับ Apple Watch Series 9ในช่วงปลายปีนี้ค่ะข่าวลือนี้มาจากMark Gurmanนะคะเหมือนเดิมเลยระบุว่าปลายปีนี้เนี่ย Apple จะเปิดตัว Apple Watch Ultra รุ่นที่2ควบคู่กับ Apple Watch Series 9พร้อมๆกับ iPhone 15แต่ไม่ได้ระบุนะคะว่า Apple Watch SE รุ่นใหม่เนี่ยจะมาด้วยหรือไม่ค่ะApple เปิดตัว Apple Watch Ultra รุ่นแรกเมื่อปี2022ก็คือปีที่แล้วนะคะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ตัวเครื่องวัสดุไทเทเนียมแบตใช้ได้นาน36ชั่วโมงซึ่งก็เจาะตลาดกลุ่มสายลุยนะคะส่วน Apple Watch Ultra รุ่นที่2เนี่ยที่อาจจะเปิดตัวปลายปีนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจะปรับปรุงอะไรบ้างแต่ก็คาดว่าน่าจะเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแบตใช้ได้นานขึ้นแล้วก็จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะดูเรื่อง Mac รุ่นใหม่ Apple Watch รุ่นใหม่ไปแล้วนะคะมาดูข่าวลือของ iPhone 15กันบ้างค่ะล่าสุด Apple อาจจะพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีผลิตชิป A17 Bionic ของ iPhone 15 Pro เพราะอาจจะไปเริ่มในช่วงปี2024แทนค่ะสำหรับชิป A17 Bionic นี้นะคะก็คาดว่าจะถูกนำมาใส่ใน iPhone 15รุ่นใหม่ปี2023แล้วก็เป็นชิปที่ผลิตโดย TSMC นะคะที่ใช้กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรซึ่งแน่นอนว่าดีกว่าการใช้กระบวนการผลิตแบบ4นาโนเมตรในชิป A16 Bionic นะคะในรายงานล่าสุดจาก Mobile Phone Chip Expert นะคะที่ได้โพสต์ในเว็บไซต์ Weibo เนี่ยระบุว่าชิป A17 Bionic ใน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max จะใช้กระบวนการผลิตแบบ N3B ในปีนี้แต่ว่าในปีหน้าตัวชิปอาจจะใช้กระบวนการผลิตแบบ N3E ซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าค่ะสำหรับกระบวนการแบบ N3B เป็นรูปแบบการผลิตชิปนะคะที่จะช่วยให้ตัวชิปเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็กินพลังงานน้อยกว่าเดิมเน้นเรื่องของความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์ชั้น EUV มากขึ้นจะช่วยให้ชิปนะคะมีขนาดเล็กลงแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการผลิตแบบ N3E นี้นะคะเป็นกระบวนการที่เน้นการลดต้นทุนการผลิตซึ่งรายงานบอกว่ากระบวนการแบบ N3E จะไม่ได้ดีเท่ากับแบบ NTB นะคะเพราะว่ามีทรานซิสเตอร์และ EUV น้อยกว่าแต่ว่า N3E นี้เนี่ยจะเหมาะสมกว่าในด้านของต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพที่ได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะก็มีความเป็นไปได้ที่ชิป A17 Bionic ในปี2023อาจจะเป็นแบบ N3B และ Apple อาจเปลี่ยนเป็นแบบ N3E ในปี2024ก็คือใน iPhone 16นั่นเองแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max บางล็อตเนี่ยอาจจะใช้ชิป A17 Bionic แบบ N3E ก็ได้ค่ะนอกจากข่าวลือเรื่องชิปของ iPhone 15 Pro แล้วนะคะเรามาดูภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นเคสของ iPhone 15 Pro กันบ้างเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงดีไซน์หลายจุดเลยค่ะ Uncle Pan นะคะได้โพสต์ภาพถ่ายเคสของ iPhone 15 Pro ในเว็บไซต์ Weibo อีกเหมือนกันในภาพนี้นะคะจะเห็นการเปลี่ยนดีไซน์ปุ่มปิดเสียงสีส้มที่สอดคล้องกับข่าวลือที่ว่าปุ่มสีส้มของ iPhone 15 Pro จะเป็นแบบกดได้ไม่ใช่การเลื่อนเปิดปิดเหมือนเดิมนะคะถัดมาก็คือปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะจะอยู่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าและตัวพอร์ตด้านล่างตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro เนี่ยจะเว้นไว้ใหญ่กว่านะคะซึ่งก็คาดว่าจะเว้นไว้สำหรับพอร์ต USB-C ที่จะมาแทนพอร์ต Lightning นั่นเองค่ะส่วนเรื่องของกล้องหลังนะคะก็เว้นพื้นที่ไว้ใหญ่กว่าเดิมเหมือนกันเพราะว่ามีผู้ใช้ใน Twitter นะคะเขาก็ได้โพสต์ภาพพรีวิวเคสของ iPhone 15 Pro เช่นกันนะคะก็ยืนยันว่ากล้องหลังเนี่ยจะใหญ่กว่าเดิม
และไมโครโฟนเนี่ยก็จะใหญ่กว่าเดิมด้วยค่ะสำหรับปุ่มด้านข้างหรือว่าปุ่ม power นะคะก็ยังคงเป็นแบบเดิมเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าเลยส่วนเรื่องของการเปิดตัวนะคะแน่นอนว่า iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นเดือนในช่วงเดือนกันยายนตามกำหนดการปกติของ Apple ที่จะเปิดตัว iPhone นะคะจะเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยได้สรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะสามารถติดตามคลิปสรุปข่าวประจำสัปดาห์ได้ทุกวันจันทร์แบบนี้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ